ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไทรอัมป์ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่ซึ่งสื่อมวลชนของอินเดียได้มีการรายงานข่าวยืนยันถึงวันเปิดตัวที่แน่นอนแล้วครับว่าจะเป็นวันที่27มิถุนายนพ.ศ. 2566ที่จะมาถึงโดยมีการอ้างอิงการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการของบาจัดกรุ๊ปนั่นก็คือมิสเตอร์ลาจีฟบาจัดได้ออกรายการช่อง CNBC TV 18ประกาศถึงวันเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบาจัดกับไทรอัมป์ในวันอังคารที่27มิถุนายนที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยทางไทรอัมป์บริษัทแม่จะเป็นผู้ทำการเปิดตัวระดับโลกในแบบ World Premier Launchเป้าหมายของไทรอัมป์ในการพัฒนาครั้งนี้ก็คือมุ่งเป้าตลาดที่อินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของโลกรวมถึงจะมีการส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกและคาดว่าจะมีเครื่องยนต์2ขนาดให้เลือกใช้ในช่วงแรกก็คือขนาด250และ400ซีซีมีทั้งแบบมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตคลาสสิกและสแคมเบอร์ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็มีการทดสอบบนถนนในประเทศอินเดียและถูกจับภาพได้มีการนำเสนอผ่านโลกออนไลน์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอย่างมากมายหลายครั้งและล่าสุดรถทดสอบ Scrambler รุ่นใหม่ก็ถูกจับภาพได้อย่างชัดเจนมันคือมอเตอร์ไซค์แนว Scrambler ที่มีอัพไซด์ดาวน์หน้าช็อคอัพหลังเดียวไฟหน้าทรงกลมแบบ LED มีดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบเข็มผสมจอ LCD และเครื่องยนต์1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ว่าที่ฝาสูบและเสื้อสูบจะมีคลีปท่อไอเสียจะมีปลายเป็นแบบ2ท่อและโซ่ขับเคลื่อนจะอยู่ทางด้านขวาของเครื่องยนต์โดยปกติแล้วโซ่ขับเคลื่อนจะอยู่ทางด้านซ้ายแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยไทรอัมป์แต่นำไปผลิตที่โรงงานของบาจัดในอินเดียจุดที่น่าสนใจก็คือซับเฟรมด้านท้ายหรือว่าโครงเหล็กที่ทอดแนวยาวไปตามใต้เบาะนั่งมันจะมีน็อตยึดทั้ง4จุดซึ่งสามารถถอดหรือว่าดีไซน์รูปแบบซับเฟรมใหม่ให้เหมาะกับสไตล์ของมอเตอร์ไซค์นั้นๆเช่นถ้าเป็นแนวของสตรีทหรือว่าสปอร์ตคลาสสิกก็จะมีแนวราบถ้าเป็นแนวของสแครมเบอร์ก็จะมีการยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยต้องบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของไทรอัมป์2รุ่นใหม่ในครั้งนี้มีโอกาสสูงมากครับที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยการประกาศความร่วมมือระหว่างบาจัดกับไทรอัมป์ในอินเดียนั้นจะเป็นการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดต่ำกว่า650ซีซีลงมาส่วนเมืองไทยของเรานั้นก็เป็นฐานผลิตให้กับไทรอัมป์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่650ซีซีขึ้นไปดังเห็นได้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว Trident 660และ Tiger Sport 660ที่ผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปยังตลาดทั่วโลกในแบบเครื่องยนต์3สูบเรียง660ซีซีน่าเสียดายที่ทั้ง2รุ่นนั้นมาเปิดตัวในช่วงโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเราเองก็ระบาดเช่นกันส่งผลให้ยอดขายของทั้ง2รุ่นยังทำได้ไม่ดีนักโดย Tiger Sport 660เมื่อปีที่แล้วพ.ศ. 2565ขายได้เพียง55คันขณะที่ Trident 660ขายได้147คันและตัวเลขการขายรวมทุกรุ่นของไทรอัมป์เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่969คันลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วง5ปีที่ผ่านมาจากที่เคยขายสูงสุดในปี2560 2,850 คันจากนั้นก็ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเมื่อปีที่แล้วเหลือไม่ถึง 1,000 คันสำหรับตัวเลขการขายในช่วง3เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566ก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมผลก็ปรากฏว่าไทรอัมป์นั้นมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น3เดือนอยู่ที่343คันซึ่งมากกว่า3เดือนแรกของปีที่แล้วที่ทำได้338คันก็จะเห็นว่าตัวเลขห่างกันเพียงแค่5คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามในช่วง9เดือนหลังของปี2565ยอดขายของไทรอัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจึงส่งผลให้ยอดขายในภาพรวมเหลือเพียงแค่969คันดังนั้นในปีนี้ต้องเรียนต่อไปครับว่ายอดการขายของไทรอัมป์ในช่วง9เดือนหลังจะเป็นอย่างไรและในส่วนของยอดขายของ Trident 660และ Tiger Sport 660
มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยครับและถ้าหากว่าจะมีการนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่ในขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง250ถึง400ซีซีจากอินเดียมาสู่ตลาดเมืองไทยก็ไม่แน่ครับว่าในช่วงปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023เราอาจได้เห็น Triumph ในขนาดเล็กที่จะมาท้าชนกับ Royal Enfield และค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นมันอาจจะใช้ชื่อรุ่นว่าสตรีท250หรือสตรีท400และสแครมเบอร์250สแครมเบอร์400น่าเสียดายครับว่าผมไม่สามารถนำภาพมาให้ชมกันได้เพราะว่าเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์อาจจะถูกปรับได้ครับนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญครั้งใหม่ของ Triumph ในการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก250ถึง400ซีซีที่อินเดียและจะส่งไปยังตลาดทั่วโลกผลของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ